เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดในนั้นใครกันฉันรออยู่นะใครกันในนั้นน่ะพวกเขาคือบาโก้ดีเอชฮัวเซ่ฮัวต้าและเจซูซานเชสนั่นมันชื่อพวกเราเนี่ยบาโก้ดีเอชฮอเซ่หัวตาแล้วก็เจซุสซานเชสทีนี้ก็ตานายแล้วมอนเนเตโรมอนเนเตโรคุณคิดว่าคุณเร็วพอจะเก็บเขาได้งั้นเหรอฮะเร็วไหมคุณพนันข้างผมได้เลยภาคไทยโดยทีมภาคมังกรทองแกรู้สึกยังไงวะเพื่อนที่นอนอยู่บนเงิน $300,000แบบเนี้ยค่อนข้างแข็งว่ะเหรอเงิน$300,000มันมากทีเดียวนะครับกัปตันคุณก็เข้าใจว่าผมต้องรับผิดชอบมากแค่ไหนทำไมคุณต้องตื่นเต้นเหรอไม่มีอะไรหรอกหน้าไม่เห็นต้องกลัวอะไรผู้จัดการธนาคารไว้วางใจในตัวผมนะครับกัปตันผมไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะงั้นคุณต้องไว้วางใจผมและทหารที่คุ้มกันมันคุณกลัวอะไรคุณเครตันทุกอย่างหรือเปล่าทุกอย่างนั่นเหรอผมได้รับคำชื่นชมที่ธนาคาร
ำแหน่งหรือก็เพิ่งได้เลื่อนแล้วทำไมเขาถึงไม่ส่งคนเงียบๆมานะถ้าคุณทำงานอย่างผมคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงทุกงานมักอันตรายทั้งนั้นแหละนะคุณเคลตันท้องผู้ที่ต้องถึงที่หมายมีแต่พวกโง่เง่าเท่านั้นคิดจะโจมตีเราแต่ผมว่าคุณควรจะคิดอะไรให้มันรอบคอบนะกัปตันเช่นเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสิ่งไอ้โจรมอนเนเตโรมันยิ่งบ้าๆอยู่ด้วยป้อนรถไฟที่มีทหารอยู่เต็มเนี่ยนะไม่เอาหน้าแม้แต่ไอ้มอนเนเตโรก็ไม่มีทางทำอย่างนั้นได้ก็หวังว่าอย่างนั้นนะโฮโดปาโฮโดนายรู้ใช่ไหมว่าจะหาฉันได้ที่ไหนเร็วสิโอ้โหคือฉันจะไปเจอนายที่ไดมอนด์ร็อกเร็วพวกเรารถไฟมันไม่คอยพวกเรานะมาเร็วมาเร็วพวกเราทองนี่มันก็น่าปล้นจริงๆนะพวกโจรน่ะเหรอไม่มีทางเป็นไปได้แน่ไม่ต้องคิดมากไปคุณเคลตันเฮ้ยดูนั่นหยุดรถไฟก่อนหยุดก่อนหยุดเฮ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ยมากับตันเร็วว่ามีเสาขวางทางรถไฟอยู่เดี๋ยวเข้าเร็วกัปตันครับมีเสามาขวางทางรถไฟอยู่ครับผมก็รีบจัดการสิเร็วครับพวกเรายกออกเร็วเกณฑ์คนมาช่วยกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเข้ารีบยกออกไปเดี๋ยวผมไปดูทองก่อนว่ายังอยู่ดีไหมก็ได้เร็วเข้าเร่งมือหน่อยระวังสายไฟด้วยนะระวังระวังดี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 ระวังเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเฮ้ยหมูข้างในเรียบร้อยดีไหมครับผมดีแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าจับไปดีจับไปดีจับจับเอาพร้อมยังจับไปนิ่งๆนะได้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 ค่อยค่อยค่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีแล้วค่อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วดีแล้วดีแล้วได้แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมขึ้นรถได้เร็วเร็วเข้าประกันต้องจ่ายผมต้องแย่แน่เลยต้องพาเราเสียเฉยบ้างเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆกับท่านคุณนี่หมกมุ่นกับการปล้นทองจริงๆเลยนะคุณเคลตันผมไม่คิดว่าจอมโจรมอนเนเตโรมีตัวตนหรอกนะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาแต่งขึ้นหลอกเด็กมากกว่าจะมีใครบุกเราไม่ว่าถ้ารู้ว่ามีไอ้นี่บทเรียนไม่มีแน่ฉันรับรองได้ขบวนคนทองขาดนะหยุดก่อนคือไม่ได้ไงหยุดก่อนหยุดก่อนกัปตันหยุดหยุดนั่นมันตู้ขนทองนี่พระเจ้าถูกแล้วจ้าอ
ับรองได้โจเฮ้ยพวกนายจะไปไหนอ่ะกลับมาก่อนเร็วอย่าเพิ่งไปแกจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเราทิ้งตู้ขบวนว่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องหยุดรถด้วยโอ้ยุดเฮ้ยพวกโจรไหนไปเรียกคนข้างนอกมาไปคุ้มกันทองไว้ยิงไปก่อนยิงได้พวกเราขึ้นไปไปขึ้นไปเลยว่าไงวะป้าเยี่ยมค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนระวังด้วยสินายเกือบยิงฉันแล้วนะแล้วนายจะไปไหนข้างนอกฉันไม่มีความจำเป็นต้องรออยู่นี่ว่าป่ะฮะเฮ้ยเร็วเข้าทุกคนขนไปให้หมดเลยมาเร็วจะจะขับมันเองเอาทอง 300,000 นี่ไปให้หมดเลยเร็วเข้าเร็วเร็วเข้ามาเราไปกันได้แล้วเราชนะแล้วไปเลยไปกันพวกเราไปไปเลยยูด้วยความที่มันปล้นเงิน 300,000 ดอลลาร์ไปด้วย
เงินรางวัลต้องเป็นอย่างน้อย 15,000 เพราะต้องให้เรา 5% ไม่เลวแฮะเอาละโคลินไปที่กองทัพให้ส่งกำลังมาช่วยเหลือด่วนกัปตันไม่ว่าคุณกับทหารของคุณจะป้องกันได้ไงคุณปล่อยให้มอนเนเตโรเชิดเงินไป 300,000 ดอลลาร์ผมต้องตามจับไอ้โจรนั่นได้แน่คุณเคลตันและมันต้องไม่รอดชีวิตไปได้แน่มันถูกยิงข้างหลังไอ้พาโฮโดฉันจะเก็บมันเองมันกล้าหักหลังฉันไอ้คนทรยศฉันต้องจัดการกับมันแล้วครอบครัวของมันเพราะมันทรยศฉันบาโก้วาป้าเราแยกกันค้นหาฉันต้องการตัวมันเป็นเป็นได้มอนเตโลจับเป็นนะเข้าใจไหมได้ค่ะตามพวกเรามาเร็วเจอกันที่แม่น้ำนะไปพวกเรานี่เหมือนจะเป็นคนของมอนเนเตโรนะเคลตันแล้วเงิน 300,000 ดอลลาร์ทำให้มันฆ่ากันตายเองแล้วฟังเพลงนี่สิอนี่แหละหัวใจฉันอยากจะฟังตอนนี้ล่ะเอฉันมีนี่แล้วเปลี่ยนไปไม่ว่าชาโร่ฮะแต่คิดดูสิท้องกองเป็นภูเขานั่นถ้าเราแบ่งกันคนละครึ่งก็ยังเยอะอยู่ดีแต่มันต้องในเวลาที่เหมาะสมนะชาโร่เราต้องซ่อมมันไว้ในเม็กซิโกนะพวกอเมริกันงี่เง่าจะได้จับเราไม่ได้ถ้าเราผ่านไปได้ก็จะมีแค่เราสองคนที่รู้ที่ซ่อนมันใช่นายกับฉันชาโร่แต่ว่าสายไปซะแล้วไม่ใช่แกชาโร่มันแค่ฉันกับเหรียญทองนี่เท่านั้นสุนัขสองหัวและมังกรมีปีกที่จะพิทักษ์ทองเนี่ยชาโร่หลุยเงินรางวัล200เหรียญไม่คุ้มกับต้องแบกมันไปโถ่เอ้ยชาโร่ถึงแกจะมีชีวิตก็ไม่มีค่าสักเท่าไหร่แต่แกก็ทำให้ฉันได้บ่อแสถึงเงิน 300,000 นั่นขอบใจนะเพื่อนย่าในที่สุดเราก็มาถึงชายแดนข้ามแม่น้ำนี่ไปก็ถึงเม็กซิโกแล้วไปเร็วThank you.
แล้วเราจะกลับมายังเศรษฐีมีเงินเต็มธนาคารแกก็จะรวยด้วยรู้ไหมแกจะมีทั้งอานทั้งเกือกใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยนะฮะเอ้ยฉันรวยแล้ว $300,000เป็นของฉันฉันรวยไม่นะมอนเตโรไม่อย่ายิงฉันจะใช้เงินนายนี่ไงที่ซ่อนเหรียญนี่บอกที่ซ่อนไงฉันให้นายหมดเลยเงินทั้งหมดอยู่นี่นายจะรวยมหาศาลฉันจะพานายไปเองอย่ามองฉันอย่างนั้นสิบอกสิว่าจะไม่ฆ่าฉันเพราะฉันจะให้เงินนายฉันสาบานนี่เหรียญนี่บอกที่ซ่อนเงินนะฉันสาบานมอนิเตโร่เปาโดและพวกมอนิเตโร่เปาโดและพวกอย่ามาจับสิดีทำได้เยี่ยมมากกัปตันแต่ผมไม่สนเรื่องโจรพวกนั้นห่วงทองที่หายไปมากกว่าแต่มอนเตโรอยู่นี่แล้วอีกเดี๋ยวเราจะได้ทองคืนถ้าผมบอกให้ถามมันคงเสียเวลาเปล่าเพราะว่าไอ้มอนเตโรมันฉลาดกว่าที่คุณคิดไม่ง่ายแบบจับตัวมันได้หรอกนะใช่ไหมกัปตัน ถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นคนทำให้มันพูดเองมีแค่สิ่งเดียวที่ผมจะบอกคุณนะผู้กองอะไรที่นี่มีแต่แมลงและมันก็ฉลาดกว่าทหารของคุณที่ฆ่าคนที่รู้ว่าทองซ่อนเอาไว้ที่ไหนกูเรื่องมาทั้งเพรถไฟขนทองคำและมอนิเตโร่ผู้ยิ่งใหญ่ปล้นมันไปต่อหน้าต่อตาฉันแล้วคนที่จะหาทองนั้นเจอมันก็คือไอ้คนที่งี่เง่าที่ถูกยิงใช่แกอาจพูดถูกที่มันอาจตายแต่ในอีกกรณีถ้าแกไม่บอกว่าทองอยู่ไหนแกก็จะถูกยิงด้วยเอาเลยยิงสิ
เพราะผมก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่คนอื่นก็จะไม่เจอทองนั่นเหมือนกันดุยยิงมันผมได้ยินถูกไหมคุณจะยิงมอนเนเตโร่เหรอใช่แล้วกัปตันมอนเนเตโร่เป็นคนเดียวที่เราอยากให้รอดมันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าทองอยู่ไหนแล้วคุณจะยิงมันอีกงั้นเหรอฮะถูกแล้วคุณเกรตันเฮ้ยคุณไม่รู้จักไอ้พวกนี้มันจะพูดต่อเมื่อกลัวสุดๆเราอย่าไปตกลุมมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันกับมันแล้วถ้าคุณให้มันกลัวไม่ได้ล่ะคุณจะยิงอืมเฮ้ยเราต้องโหดกว่าพวกมันคุณเกรตันลากมันไปลงนรกหมกไหมตามผมมาตอนนี้ครับหลวงพ่อเขาอยู่ในนี้ครับขอบคุณลูกปล่อยพ่อไว้ในนี้ได้ผมทิ้งท่านได้แต่ระวังหน่อยนะหลวงพ่อเขาโหดอย่างกับหมาป่าเนอะเขาไม่ทำอะไรตัวแทนพระองค์หรอกคุกเข่าลงสิลูกพ่ออย่าโวยวายไปลูกพ่ออืมแกนั่นเองมาทำอะไรมากินศพคนตายหรือไงไอ้สันเลวเว้ยแกทำงี้ทำไมมีอะไรครับหลวงพ่อไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเขาเกิดคุ้มคลั่งนิดหน่อยนะอ๋อเก่งนักใช่ไหมนายตามล่าฉันมาเป็นปีด้วยเงินรางวัลนั่นนายได้ตกนรกไปกับมันแน่ทองอยู่ไหนมอนเนเตโรทองเหรอนายต้องการไปทำอะไรอ่ะให้โบสถ์หรือว่าเด็กยากจนฉันไม่มีเวลาจะมาเล่นนะมาวางแผนกับเธอมอนเนเตโรเฮ้ยจะช่วยฉันออกจากที่นี่เหรอฉันทำอย่างนี้ก็เพราะทอง $300,000แต่ต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งด้วยนะฉันไม่รู้ว่าทองอยู่ที่ไหนต้องมีเบาะแสอย่างหนึ่งนายมีมีดไหมนายไปดูทางนั้นไปสิประกันชีวิตฉันวันเนเตโรอยู่ข้างในใช่ไหมอาหารมื้อสุดท้ายของเขาบาลละมาสิดูแลมันดีเหลือเกินนะหลวงพ่อท่านลืมอวยพรให้ผมอ๋อโถเอ้ยหลวงพ่อเข้ามาสิลูกพ่อขอให้เจ้าจงอยู่กับท่านครับผมเดี๋ยวครับหลวงพ่อมันบอกท่านไม่ว่าทองคำนั้นซ่อนไว้ที่ไหนหลวงพ่อคำสารภาพบาปเป็นความลับนะลูกพ่อเออ
ว่าไงปาโก้วันเนตโร่เขาถูกจับเขาติดอยู่ในคุกบ้าจริงตามฉันมาเร็วเร็วไปพวกเราไปเร็วผมขอเตือนคุณอีกครั้งนะกัปตันถ้านี่ทำให้ธนาคารผมเสียหายแล้วเราก็เจ้านายผมต้องไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนี่มันหน้าที่ผมคุณเคลตันหน้าเดินซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเดินต่อไปฉันบอกให้เดินไปไงหยุดก่อนเอาตัวมันไปจ้าบอกรอได้อยู่เร็วเซ่ไปหน้าเดินซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายมันคงจะตกใจที่ทำของสิ่งนี้ตกนี่คงเป็นเหรียญนำโชคของมันทุกคนหยุดเรียบอาวุธโมเนเตโรนายมีอะไรจะพูดไหมได้ยินหรือเปล่านายยังจำสิ่งที่นายพูดถึงเมื่อวันก่อนได้ไหมมีแต่นายที่พูดมากถ้านายอยากยิงคนก็ยิงซะจะได้จบๆไปเตรียมยิงพร้อมไฟไหม้ไฟไหม้เอามาไปเอามาหนีไปใครเผาวะเนี่ยเอามาหนีจากที่นี่เร็วแล้วหาน้ำประดับด้วยเร็วเร็วเร็วเข้าเอามาไปแล้วเอามาไปก่อนเอามาหนีไปแล้วมานะหาน้ำไปเอาน้ำมาเร็วทุกคนกลับไปประจำที่เดี๋ยวนี้เอาน้ำเข้าจุกระดับจุกระดับเร็วเร็วเร็วหน่อยน้ำมาหน่อยเรียกคนให้เอาม้าหนีไปเข้าเร็วเข้าดับไฟให้ได้ให้มันลามไปที่อื่นกำลังดับอยู่ครับเอาน้ำมาอีกเร็วเข้าเร็วเข้าเอาน้ำมาจ๋าปืนลงอย่ายิงนะจ๋าอย่ายิงนะจ๋าปืนลงดีไหมอย่ายิงอย่าวางปืนสิอย่ายิงอย่ายิงนี่วางลงให้หมดทุกคนวางวางเดี๋ยวอย่ายิงกัปตันไม่เป็นไรนะ
คุณใช่ไหมที่ช่วยผมสิ่งที่คุณทำเนี่ยผมอยากจะขอบคุณคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมทำไปเพราะสิ่งนี้คุณจับเขาผมฆ่าเขาตายช่างบังเอิญจริงๆไม่ครับไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆถ้าผมไม่ยิงเขาผมก็คงจะพลาดเงินรางวัลก้อนโตนี้เดี๋ยวก่อนคุณคือใครกันแน่เขาเรียกผมว่าจังโก เลิกเล่นละครได้แล้วนะเอาเหรียญครึ่งหนึ่งให้ฉันได้ล่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฉันแกมันเป็นคาวบอยที่หวยแตกอยากตายจริงๆไหมหุบปากแล้วถอดเสื้อซะแต่ฉันมีเรื่องต้องบอกนายก็รีบบอกมาสิรู้ไหมว่าใครได้มันไปกว่าพนักงานธนาคารนั่นล่ะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเร็วเข้าถอดเสื้อออกเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่อะฉันก็อายเป็นนะฉันจะแก้ผ้าก็ต่อเมื่อน่าจะถอดมันออกไหมมอนเตเนโรวันดีมอนเตเนโรวันดีวาป้าไม่สงสัยเลยว่าทำไมฉันถึงชอบเธอวันดีปาโก้คงจะแปลกใจสินะเอาละคาวบอยลงมาทีฉันลงละเอาเหรียญมายังไม่ทันได้เล่นเกมโปรดเลยฉันมีคติว่าถ้าจะยิงคุณคุณต้องยิงเขาแต่ถ้าเป็นแกฉันจะเก็บแกไว้มอนเนเตโรตลกดีนะถ้าได้ยินไหมวะป้าเขาเป็นคนตลกนะถ้าคุณอยากได้ความเห็นฉันนะคะพวกเราที่นี่ไม่มีใครตลกเท่าเขาเลยคงจะเสียดายถ้าจะกำจัดเขาไปเพราะเหตุนี้พวกเราคงจะคิดถึงเขาแย่เลยล่ะเสียดายที่เขาทำผิดครั้งนี้ใช่น่าเสียดายขอสูบบุหรี่หน่อยนะดูปัดบอดกันนั่นน่ะเราหายกันละThank you.
น่าจะขึ้นเป็น 25,000 ไม่มีใครเหมือนนายมอนเตโรคงจะคุ้มค่ามากถ้าฉันฆ่านายไดคุณหาเจอไหมครับไม่เจอเลยจากที่ผมคิดนะผมมาประมาณปี1830ผมย้ายคุณดูตั้งแต่ปี1701ขึ้นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องค้นหาใช่ไหมครับสักครู่นะครับเฟมิโนเฟมิโนมาแล้วครับมาแล้วคุณเมโนซาคุณเก็บบันทึกของศตวรรษที่18เอาไว้แถวไหนด้วยคุณเมโนซาผมบอกคุณแล้วว่าใจเย็นๆข้อมูลมันเยอะแยะมากต้องใช้เวลาในการค้นหาเอ้ยคุณคงไม่เคยหาอะไรเจอจริงๆเลยแต่คุณครับนี่มันเรื่องสำคัญมากนะครับเราต้องหาเจอแน่ครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเอาเป็นว่าคุณมาใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับใช่พรุ่งนี้ขอเวลาหน่อยซาโกดูเหมือนตอนนี้ธนาคารจะมีการประกันไว้เรียบร้อยแล้วผมขอถามอะไรคุณหน่อยคุณเป็นใครแบ็กส์แมนลอเรนซ์แบ็กส์แมนบริษัทประกันภัยที่ต้องจ่ายให้ธนาคารอย่างน้อยก็$300,000นั่นโชคร้ายจริงๆครับและจากโจรที่ปล้นไปก็คือมอนเตโรที่คุณฆ่าตายและทำให้ขนาดนี้ไม่มีใครจะได้เจอทองที่พวกมันซ่อนอยู่ไว้เลยผมพูดอะไรผิดไปไหมไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องของผมที่จะยุ่งกับเงินทองทองแต่ถ้าตอนนี้มอนเนเตโรยังไม่ตายล่ะเป็นไปได้ยังไงนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะกล่าวหาคุณนะครับไม่มีใครได้ยินหรอกดีครับงั้นเริ่มเรื่องอื่นกันดีกว่าเงินกว่า300,000ที่ขนส่งและอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานธนาคารที่น่าเชื่อถืออย่างคุณเคลตันครับนี่ครับขอบใจมากนายชื่ออะไรแซมสันครับแซมสันอย่าไปกวนลูกค้าสิเข้ามาช่วยฉันในครัวเร็วเวตัน
ซุปอร่อยนะลองสิไม่บอกลองเรามาที่นี่เพื่อบางอย่างเครตันบางอย่างที่นายมีแล้วก็มีความสำคัญมากกับมอนเนเตโรมอนเนเตโรเขาตายไปแล้วนี่ช่วยขำช่วยขำใช่พูดอย่างนี้ยังก็เป็นทายาทของเขางั้นล่ะรู้เรื่องซะหมดเลยพี่สดจังเลยเบาๆนี่หิวแล้วนายรู้ใช่ไหมว่าเราหมายถึงอะไรฉันหมายถึงไอ้ชิ้นส่วนของเหรียญอันนั้นไงกินซุปให้เสร็จแล้วคุณเครตันก่อนที่เราจะฆ่าคุณพระองค์ตรัสว่าจงอย่าฆ่าทุกคนยกมือขึ้นปัง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 ตายให้หมดเลยฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายต้องขอโทษด้วยนะคะแซมสันเขาชอบทำอะไรให้ขายหน้าอยู่เรื่อยขอโทษที่ทำให้รำคาญต่อไปจะไม่รบกวนอีกแล้วนะคะไม่ทำเสียงดังอีกแล้วนะคะจริงๆค่ะเดี๋ยวสิเธอชื่ออะไรอ่ะคอนซิต้าค่ะเอาละคอนซิต้าขอไว้ไม่ฉันหน่อยสิได้เลยค่ะกี่ครั้งแล้วที่ฉันบอกว่าอย่ายิงลูกค้าน่าจะว่าไอ้สี่คนที่ตายจริงๆอือฮึโมเนเตโร่เหรอผมแค่รอเวลาให้เงินรางวัลเพิ่มทุกวันที่ผมรอเงินมักจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะขอบใจที่นายช่วยนะครับแล้วนายแน่ใจนะว่าพวกมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกมาแล้วค่ะฉันเอาไหวมาให้พวกคุณแล้วนะคะดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชายแซมสันออกมาทำความสะอาดด้วยนะเร็วเริ่มจากพื้นเลยชวนดื่มครับมีบางอย่างบอกผมว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นผมว่าเรามาคุยปัญหานี้กันดีกว่านะหืมแต่อันดับแรกเรามาดื่มกันก็ควรหาที่นอนให้เขาด้วยนะยังเหลืออีกขวดหนึ่งนะคะแต่ผมว่าแค่นี้คงพอแล้วนะเขาหายไปไหน
ออกไปสักชั่วโมงแล้วค่ะไปทางไหนรู้สึกว่าเขาจะไปทางแม่น้ำนะคะทุกคนยกมือขึ้นปัง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 เหมือนเมื่อคืนไงเดี๋ยวครับไปจ้าอยู่นี่เองรู้สึกว่าคุณจะตื่นเช้าจังเลยนะวันนี้ลุกขึ้นลุกสิคุณยังเมาอยู่เหรอถึงได้ทำท่าแบบนี้นายมันโจรพูดแบบนี้ชมฉันใช่ไหมเคลตันฮะแล้วก็ชอบโกหกด้วยมาเร็วสิเข้ามานี่โอ้โฉันว่าคอเหนื่อยฉันหรือว่าเราต้องคู่ที่ให้พอก็ได้นะเราเจอกันครึ่งทางเพื่ออะไรฉันอยากหาเงินนั่นให้ธนาคารเหรอมีคนเขาทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะไม่เอานะบอกเหตุผลจริงๆมาเหอะจะต้องหาเงินนั้นให้ได้ไงหรือว่าเราจะหามันด้วยกันเพราะนายคงจะขนเงินตั้ง 300,000 คนเดียวไม่ไหวแน่เขาเก็บที่นี่ได้เลยปลอดภัยแน่ใจแค่ไหนนี่นายเชื่อใจคนบ้างมั้ยเนี่ยก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ยกเว้นนายไว้คนก็ได้อ่ะมาเร็วคุณสวนฉันอ
พี่แข็งไม่ได้รับเชิญว่ะเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันระวังหลังให้เอ๋ไม่ต้องกลัวเออขอบคุณนะที่ช่วยครับ Debes venir con nosotros มากับเราได้หมวกนี่สวยนะว่ามาอีนะคุณเคลตันจะไปไหนอย่ามากเรื่องนะแวบละไอ้โอ้โหไอ้โอ้เป็นเนี่ยเนี่ยโอ้ยอโอโอหยุดเล่นตลกได้แล้วคุณเคลตันครับเอาเข้ามาบริโต้มอนเนเตโร่ด้วยมอนเนเตโร่อย่ายิงนะครับผมเองพราโบทำไมไม่มีมารยาทน่าจะขอซะก่อนครั้งหน้าอย่าทำอีกนะแล้วฉันจะระเบิดหัวแกปาโก้จับตัวเคลตันได้แล้วครับดีมากออกไปครับผมเป็นยังไงจ๊ะที่รักที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกแบบนี้เหรอไอ้แกก็ทำอะไรจริงๆเลย
ในที่สุดเราก็เจอกันอีกนะเครตันเหรียญอีกครึ่งอยู่ที่ไหนฉันไม่เคยมีเงียบพวกแกออกไปให้หมดเร็วพวกเราออกไปก่อนไปขอรอหน่อยก็ไม่ได้พี่นายจะทำอะไรฉันฉันคุมกองทัพหรือก็เปล่ามีอาวุธหรือก็ไม่แต่นายคือมอนเนเตโรผู้ยิ่งใหญ่ปล่อยให้คนโกงเงินนั้นได้ยังไงคนของนายใช่ไหมที่โกงอ่ะใช่พาโฮโดหักหลังฉันขอให้ไปสู่สุคติด้วยแต่ช่างเถอะเหรียญอีกครึ่งอยู่ที่ไหนฉันบอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ที่ฉันจังโก้ได้มันไปนายควรจะให้คนไปตามเขาไม่ใช่มาตามฉันไอ้จังโก้ไอ้แมงดานั่นเหรอถ้าฉันไม่ได้ฆ่ามันเร็วเนี่ยฉันคงประสาทกินตายแน่ตอนนี้นายก็น่าจะประสาทกินอยู่แล้วนะเพราะเขามีโอกาสที่จะได้เงิน 300,000 นั่นก่อนที่นายจะได้ไปเพราะถ้าเหรียญนั่นประกบกันเมื่อไรเขาตกลงกับฉันไว้เรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนเดียวที่จะอ่านรู้แล้วรู้แล้วเพราะการศึกษาสูงอ่านหนังสือเป็นตั้งๆรู้มันซะทุกเรื่องเลยนั่นไม่ใช่ประเด็นฉันบอกเขาไปแล้วว่าทองนั่นต้องซ่อนอยู่ในบ่อน้ำที่กวนก้ามิชชั่นที่กวนก้ามิชชั่นใช่เอ้ยงั้นฉันไปเองแล้วพอนายไปถึงก็ขุดหลุมใต้ดินเพื่อไปเอาเงินนั่นมาก่อนฉันนี่อยากจะชมนายมากเลยนะนายนี่มันอัจฉริยะจริงๆไอ้จังโก้มันก็คงนึกไม่ถึงแน่ๆว่าฉันจะบอกนายขอให้โชคดีนะเพื่อนเพื่อนรักรักเพื่อนโชคดีเร็วปาโก้รับโมเนเตโรให้เพื่อนฉันไปได้เร็วพวกเราหาไม้เขาด้วยปาโก้พาคนสะกดรอยตามมันไปได้ครับคุณคิดอะไรของคุณ นายเคลตันคนนี้ท่าทางจะเป็นคนดีดีมากเลยล่ะแล้วคุณเชื่อใจคุณเคลตันคนนี้เหรอทำไมเธอรู้ไหมเหรียญสองส่วนนี่มีค่าแค่ไหนไม่รู้ค่ะสองคนที่ตายกับเงิน $300,000 ไปกันเถอะว่าป่ะอย่าพึ่งสิคะปล่อยเขาไปโมเนเตโรเขากำลังฝันถึงทองอยู่โอล่านายคนที่ตลกตลกนั่นเองใช่เรากำลังพูดถึงแกอยู่พอดีฉันก็เคยพูดถึงแกนะที่ไปทำธุรกิจกับไอ้เครตันนั่นไม่นะมอนเนเตโรไม่เคยตกลงอะไรกับคนอเมริกันอ๋อเลยว่าป้าแต่กับผมเขาตกลงว่าจะแบ่งทองกันคนละครึ่งทองคำทั้งหมดนั่นผมก็ต้องทำตามคำสัญญานั่นนะถึงแม้ว่าผมจะช่วยได้เงินค่าหัว 30,000 เ
พราะทุกคนคงรู้ว่าเขาฆ่าตายได้ง่ายแค่ไหนจนราคาลดไปไม่ถึง30ดอลลาร์แน่หมายความว่าไงเครต้ามันหลอกนายต้มนายซะเปื่อยเมื่อเช้าเนี่ยจริงเหรอมันมีเหรียญอีกส่วนหนึ่งนะสินี่สารเลวเอ้ยถ้าฉันจับตัวไอ้เลวนี่ได้นะฉันฆ่ามันแน่ต่อจากนั้นนะก็จะลากไส้ของมันออกมาทำเป็นไส้กรอกซะทีเนี้ยมันต้องไปหาทองนั่นคนเดียวแน่นายไม่เข้าใจสินะมีบางอย่างที่เขาต้องการในการหาทองแล้วเขาก็ไม่มีทางหาเจอแน่ใจนะว่าคุณเอาไว้นี่จริงๆนะผมวางเอาไว้ตรงนี้เมื่อวานแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วคุณเมนโดซามีอะไรบันทึกของศตวรรษที่18นะครับอ๋อคุณนั่นเองแต่เมื่อเช้าผมให้เพื่อนคุณยืมมาไปแล้วคุณหมายถึงจังโก้นั่นเหรอใช่ครับใช่เขาบอกผมว่าคุณสั่งให้มาเอาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีอย่างนึงที่เขาอยากรู้อะไรนะผมไม่รู้ครับคุณจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยคุณรู้ไหมล่ะก็คุณยืนอยู่ด้วยกับผมไม่รู้เรื่องผมก็เจอคุณนี่แหละใช่และใช่ใช่เขาถามหาห้องอาบน้ำสาธารณะจะคุณเมนโดซาเขาจะเอาหนังสือนั้นไปอ่านในห้องน้ำมันจะเป็นไปได้หรือครับปืนห้ามเอาเข้านะครับคุณต้องถอดมันออกก่อนหูหนวกหรือไงฮะเฮ้ยคุณผมบอกว่าห้ามเอาปืนเข้ามาในนี้แล้วก็รอก่อนนะคอยง้อลูกค้าขอบอกเฮ้ยเอาหน้ามาเติมให้ฉันอีกได้ผมทางนี้ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เร็วๆหน่อยสิวะจะหนวดขนาดนั้นมาแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะแล้วก็อย่าลืมเอาสบู่มาด้วยสบู่อ่ะเดี๋ยวเข้าได้ยังสบู่อ่ะฮะแล้วหน่อยสิสบู่อ่ะหน่อยครับเย็นๆหน่อยเร่งจังเข้ามาสิแหมนายนี่มาสะกดรอยตามฉันมาทุกที่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วตอนเนี้ยฉันก็เห็นนายอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ภาษาสเปนน่ะเรียนภาษาเพิ่มเติมนิดหน่อย แล้วก็เอามาให้นายไงเออไม่ต้องบอกฉันนะว่าทองคำถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยที่ไหนสักแห่งในกวนก้าเหรียญอยู่ไหนล่ะหึสวยมากเลยนะบอกแล้วไงห้ามเอาปืนเข้ามาในนี้บอกว่าให้ถอดปืนออกด้วยไงปล่อยไปนะโอ้ยไม่ฟังนักเลงต่างยุ่งอะไรเนี่ยมีปัญหาไงเดี๋ยวมันเหนียวดิวะเนี่ยนี่ไงมังกรมีปีกและสุนัขสองหัวเกราะของมอนติโกเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลที่มีขึ้นในซีร่ากัวรานีปี1597นี่ไงต่อสู้กับพวกอินเดียนและยึดที่ดินมาในปี1789ไร่ของพวกเขาถูกทำลายโดยกองทัพของนายพลริเบราที่ซีร่ากัวรานีรถไฟอยู่แถวๆนั้นนี่ไม่เกินครึ่งวันเราได้เจอเพื่อนนายที่นั่นแน่ไหนขอดูบ้านที่ถูกทำลายสิอยู่ข้างไหนของเซร่ากัวรานีแล้วข้างไหนล่ะข้างไหนก็แล้วแต่เราไปดูกันเถอะหุ้นส่วนเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วใช่ไหม
นายกับฉันจะได้กันคนละ150,000ดอลลาร์เต็มหน้าเลยเฮ้ยไปที่ไหนวะนั่นเลยอยู่นี่โอ้ยหายฮะฮึบปุ๊บนี่ฮึบมาดิทางนี้มาสิลุกขึ้นมาานี่ข้างบนนี้มาโหนมาจังโก จะไปไหนคิดจะไปไหนคุณเคลตันนายก็ได้ยินแล้วนี่จังโก้หนีไปได้หนีไปได้กันแกโกหกฉัน
และฉันก็จะฆ่าแกฉันคิดว่านายไม่ควรทำนะเราจะรู้ว่าเงิน 300,000 นั้นอยู่ที่ไหนแกรู้ใช่แน่นะแน่แกอย่ามาหลอกฉันอีกไม่เครตันฉันขอเตือนเชื่อฉันเถอะนะก็ได้เพื่อนฉันเชื่อแกพอดีงั้นก็มาสิฉันจะพาไปให้ฉันเป็นคนนำทางประตูแปลกๆนะใช่มันเปิดง่ายเกินไปกูวางมันเฮ้ยพวกนายสายไปแล้วก็ไหนว่านายว่าจะช่วยฉันขนเงินไงล่ะเอ็ดนี่มัน2ต่อ1ฉันน่ะยังไม่อยากตายนะเว้ยฉันก็เลยเตรียมที่จะต่อรองกับพวกนายน่ะจะขอแบ่ง3งั้นเหรอแน่นอนแบ่งเท่าๆกันทั้ง3คนงั้นก็ได้ทำไมไม่บอกก่อนตั้งแต่แรกวะก็เพราะฉันหน้ามืดไงเพื่อนฉันพร้อมที่จะยิงทุกคนที่จ้องจะยิงฉันนี่แหละที่ฉันหามานานแกฟังเสียงเงินนี่สิมันเพราะอะไรขนาดนี้ฮะวางถุงเงินนั่นซะมอนเนเตโรได้ยินไหมยินดีด้วยครับคุณจังโก้ทำงานได้เยี่ยมมากแกมันไอ้ทรยศ
นี่คุณไปดูจากในหีบนั่นคุณแบ็กส์แมนทั้งหมดอยู่ในนั้นอยากตรวจดูไหมยังก่อนผมเชื่อใจคุณจากการเห็นคุณทำงานนี้ได้อย่างดีเยี่ยมดีมากด้วยแต่ผมแนะนำให้คุณไปตรวจดูให้เรียบร้อยเอาเลยเช็คดูสิหนึ่งถุงตามที่สัญญากันไว้เมื่องานเสร็จและจากที่เราตกลงกันสองคนนี้เป็นของผมเพราะจะได้เงินค่าหัวมอนเนเตโรได้อีกเยอะและธนาคารคงจะให้เงินผมอีกสำหรับตัวคุณเครตันงั้นผมไปละจะได้ไปที่บอสตันและครั้งนี้คนจะราบรื่นดีและผมหวังว่าคุณจะมาหาผมที่นั่นบ้างก็ไม่แน่ผมไม่เคยไปรับเงินรางวัลแถวบอสตันที่รักคะกำลังจะไปแล้วจัดที่รักผมรู้เดี๋ยวเราจะไปไม่ทันรถไฟใช่ค่ะคือฉันกำลังจะไปจากคุณนะมันเนเตโรแต่ว่านี่เป็นโอกาสของฉันนะคะคุณเข้าใจนะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วไม่เป็นไรวะป้ายังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่มีใครซื่อสัตย์กันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมยินดีที่รู้จักนะคะคุณเครตันเช่นกันครับเดี๋ยวคนพวกนี้ไปไว้ในรถนะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวฉันตามออกไปได้ครับได้ดีโอ้ไปเจอฉันที่บอสตันนะคะแล้วเจอกันจังโก้ได้เร็วจะที่รักยกมือขึ้นเร็วเข้าสิเดินไปแกหลอกฉันจะฮุบเงินไปคนเดียวใช่ไหมฉันไม่เคยไว้ใจพวกประกันเลยให้ตายสินี่ฉันก็ฉันว่าเราจะมาเสียดายถุงที่มีแต่หินพวกนั้นทำไมกันถุงอ่ะถุงอะไรเนี่ยหินเหรอพวกนายคิดว่าในหีบนั้นมีทองอย่างนั้นเหรอคุณแบ็กส์แมนที่น่าสงสารเขาคิดว่าเขาฉลาดเหมือนกับพวกนายเอ้ยแล้วถ้าแบ็กส์แมนมันดูข้างในล่ะจะทำยังไงฉันก็จะไม่สนใจเพราะได้เงินรางวัลจากข้าหัวนายแล้วอย่าเพิ่งหัวเราะสิเครตันเห็นไหมปืนฉันจ่อหลังนายอยู่ทองเหรียญทองเรารวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ลืมหาร3นะเฮ้ยไม่ลืมนะแล้วนายจะจ่ายเงิน 30,000 ที่เป็นค่าหัวนายกับฉันยังไงอย่าลืมบวกไปด้วยแกยังไม่ลืมเรื่องนี้ไปอีกเหรอวะเนี่ยฮะแต่นายต้องได้ถุงที่น้อยกว่าอันนี้เครตันฮะฉันจะให้นายหลังจากนายออกจากคุกว่ะอ้าวเฮ้ยพวกนายไม่ยุติธรรมนะที่จะแบ่งกันโดยไม่มีพวกเราเออปาโก้เฮ้ยคิดหรือว่าไม่มีใครรู้เฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะปาโก้ไม่บ้าแกทำแบบเนี้ยแกบ้าไปแล้วหรือไงแกไม่เชื่อใจฉันเหรอมอนเนเตโรคนนี้ไม่น่าเชื่อหรอวะไม่มอนเนเตโรทองนั่นเป็นของพวกเรานะอ้าว
ว่าไงเพื่อนแล้วพวกเราโลภมากนะโอ้เอ้ยปาโก้นี่คือผลของการขโมยของมอนเนเตโรในที่สุดหุ้นส่วน3คนก็ยังอยู่ครบThank you.
เรารวยแล้วใช่เรารวยเรารวยแล้วฮู้ยี่ห้าฮ่ารวยโอ้เรารวยแล้วใช่เรารวยแล้วขอได้รับความขอบคุณจากทีมภาคมังกรทอง